โอ้โหครับพี่น้องครับมาแล้วครับผมเซียนใหญ่แห่งค่ายนี้นะครับเห็นว่ามีหมาเนี่ยแล้วผมต้องมาอีกแล้วครับช่วงนี้มาดูความสำเร็จของทีมงานนะครับ แค่นี้ก็สุขใจแล้วแล้วครับผมตอนผมโทรไปได้1แต้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทายนะครับจ้าแหลมดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหลุยอีกแล้ววันนี้ลุยโอ้นะครับมาหลอกล่อให้ผมนั่นแหละครับผมน้ำลายหกอยู่เรื่อยครับพี่น้องครับช่วงนี้โอ้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผลงานผมโทรหาเห็นมาได้1แต้มแล้วได้2ฮะได้2 2แต้ม2แต้มเอ้าเลยโอ้วันนี้ตัวไหนไปบ้างนี่เจ้าเสียงเล็กบ่ประกันนั่นบักอ๋อไวพุทธไวพุทธเพชรสุพรรณโอ้ตัวถือของปลอมวะฮะถือของปลอมตัวนี้ยังไงอ่ะมาไปก็ประกันถือของปลอมถือเองวะโอ้เห็นอาจารย์แหลมบ่นอยู่ว่าอาจารย์ว่าทำไมมันไม่ขันเลยลูกบินผ่านไปผ่านมาอยู่ขยุ่นมาแตกเออขยุ่นมาแตกอะไรเอ่ยโคตรเสียแล้วโคตรคนจะปาปัดเลยโดนเจ้าตาเหลืองตาเหลืองแล้วเฮ้ยแจ๋ให้โอ้โหแล้วครับเนี่ยติดแล้วนะครับผมก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับสรุปแล้วได้แต้มเดียวที่เป็นนกเขาแอน2แต้มกับเจ้าตาเหลืองแอนโอ้โหถ้าอยู่นกก็เจ็บเป็นไงอาจารย์ก็บ่ขันปีกแตกกันหน่อยนึงแสดงว่านกมันโชคชวนคักอยู่ครับเจ้าไวพจน์นกทางภูเก้านกอาจารย์เนี่ยเขามาเมื่อกี้เฮ็ดดีๆอยู่ได้ยินเสียงคู่เสียงยังดีๆอยู่โอ้เท่านี้ไม่เป็นไรครับครับปีกแตกพักประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับก็ขันปกติครับเกือบไปแล้วนะครับผมเกือบเนี่ยครับมันช่วยได้เยอะนะครับพี่น้องครับมันช่วยได้เยอะมากนะครับพะเนียดสองติดข้อไหนเนาะฮะติดข้อไหนเนาะครับข้อไหนเนาะครับครับสั้นยาวเรียบร้อยครับถ้าเป็นแบบนั่นก็คือเรียบร้อยครับร้อยยิ่งเป็นเถนนะยิ่งจบเลยครับนะเปอร์เซ็นต์ที่จะสมมติผมใส่เถนเนี่ยวันผมเลยกลับขึ้นมาใส่อันนี้วันที่ว่าจะเอาควันไปเห็ดอุ้ยขนทำไมขนนุ่มๆอย่างนี้จังเลยอุ้ยนะครับเว้ยไปเอาแล้วนะครับนี่ก็ไปฝากพ่อบัตรนะครับพ่อบัตรชอบก็เจ้าเสียงเล็กจัดใช่ไหมจันเสียงเล็กจัดครับเสียงอะไรบลูนี่รับจากนกเอาอีกแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกเสียงหน่อยคู่เงา2บาทคู่เงา2บาทแล้วสิแต่ก็มันแม่นหรอนะเจ้าที่แรกผมก็ร้อนฟังโยนเป็นครับสลึมสลือเป็นคือเสียงนกมันสู่กันนี่แหละผมก็เลยสนใจว่ามันอยู่ในพวงพวังที่กำลังแม่นครับกึ่งหลับกึ่งตื่นเอาง่ายแม่นครับวันนี้ผมเลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกเสียงหน่อยคู่จะคือ2บาทผมเลยไม่ติดก้อนนกเข้าใกล้ใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นเนาะไม่จำครับโอ้ได้อีกหนึ่งแต้มครับวันนี้แต่ก็เกือบใจหายเนาะครับใจหายโอเคครับตอนผมว่ามันเป็นคือประเห็ดนกไม่ใช่อยู่ไกลมันคือประเห็ดมาได้แทนแล้วถึงเพิ่งน่ากลัวนะครับนี่ไม่เป็นไรวันนี้ครับแตกเฉพาะฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นกจะประสบการณ์อยู่ผมว่าเพราะว่านกมันจะไม่ค่อยดิ้นครับครับไม่ดิ้นเลยแหละถ้าตัวไหนที่แบบว่ามันมีประสบการณ์กับเหยี่ยวนี่ก็คือมันจะไม่ค่อยดิ้นพอไม่ค่อยดิ้นแล้วมันจะไม่แตกแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยผมว่าไม่เท่านี้แน่นอนนี่คือโปเป็ดครับไม่เท่านี้แน่นอนต้องมีจมูกแตกแล้วครับพี่น้องครับช็อกดีไม่ดีหัวแตกด้วยซ้ำนะครับปีกนี่สองฝั่งนี่แตกแน่นอนชัวร์ๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้แตกแค่ฝั่งเดียวนะโอ้ใส่ขนแล้วครับถึงบ้านเห็นเพื่อนเห็นฝูงแล้วก็โอเคโอ้ฟื้นเร็วฟื้นเร็วครับแบบนี้มันจะผ่านประสบการณ์อะไรนกครับโอ้แต่มันติดว่ามันเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยครับครับครับเอาโอเคครับแบบนี้ประมาณเอาให้เวลาพักสัก1อาทิตย์ครับนะครับก็ค่อยลุยกันใหม่เดี๋ยวเอาขอตุ่มแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูนกนะครับเฉลยนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับครับก็มาดูอีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ1แต้มแต่ว่าตัวตาเหลืองๆไม่ต้องมาดูหรอกจ้าแหลมครับไม่อยากวิเคราะห์หรอกครับโอ้เจ้าตัวตาเหลืองนะครับไม่เอาอาจารย์ที่กินก็อาจารย์นั้นป้าบัตรหลุดป้าบัตรก็ได้1ตัวนะครับเมื่อวานนี่นะเป็นเรื่องโคตรเล่าเราวันครับไม่อยากจะนั่นหรอกครับผมเอาเดี๋ยวมาดูตัวครับผมดูคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นนกหนึ่งกุกแน่นอนนะครับ
จะตรวจตัวแล้วสมเด็จยุ่งมันไหลครับก็คือจะแล้วว่าไม่ได้ยินเสียงตอนเข้าครับพี่น้องครับเพราะว่าหลับถ้าตอนผมอายุหันมันทิวนั้นโอ้โหเจ้าเสียงเรียกนี่ก็คือตอนนี้ฤดูกาลนี้จัดไป2แล้วนะครับจัดครับ2ตัวแล้วนะครับแต้มรวมนะตอนนี้ฤดูกาลนี้นะครับครับไหนแล้วครับสูตรขนหมานเหมือนเดิมนะครับไม่เทออกเนาะอาจารย์ครับเทไว้อย่างนี้เลยสูตรเดียวกันกับนิสิตบ่อนี่เลี้ยงเลยครับโอ้แข็งนะครับแบบนี้นกคึกอยู่ครับพี่น้องครับคึกครับโอ้ตัวนี้มีอายุอยู่ครับพี่นกครับนกอายุอยู่ครับโอ้โหแต่ดวงตาครับตาเนี่ยไม่ต้องพูดโอ้โหตาสวดตานูนนะครับเนี่ยครับเป็นนกหนึ่งกุกแน่ๆครับนกหนึ่งก็คือผมดูปากนะครับส่วนมากนกหนึ่งกุกนะครับนี่มันจะเป็นปากมันจะเป็นปากกอดนั่นเองนะครับเสียงอะไรจันทร์เราโอ้เสียงนี่จะยากนิดนึงต้องดูจมูกนะครับเสียงไงวะเสียงกลางไงใช่ครับผมวายกลางไปใหญ่แน่ๆนกถ้าแม่นบอกเสียงกลางเลยเอาดูสนับปีกนะครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องดูหน่อยนะครับว่าการวิเคราะห์มันจะเป็นอย่างไรอู้หลายเม็ดคอเม็ดเล็กนะครับเนี่ยหนึ่งกุกเม็ดเล็กเนี่ยโอเคเลยใช้ได้รูปไหนจันครับนี่ครับนี่ใหญ่ๆสั้นๆนะครับเป็นลายเล็กครับนกหนึ่งกุกนะครับของดีไหมล่ะอาจารย์ไม่มีเนาะสองฝั่งไม่มีขาวๆบ้างก็อู้เส้นขนแมวครับพี่น้องครับดูครับเส้นขนแมวใต้ปีกอาจารย์ดูเต็มเลยอาจารย์มาแล้วว่าโอ้โหจะเป็นตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่เส้นขนแมวใต้ปีกครับพี่น้องครับอาจารย์หมุนดีๆหน่อยสิลองทางไหมครับหมุนดีๆนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่อู้ยเดี๋ยวนั่นเบิ้งข้อไปเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่น้องครับนี่เห็นไหมอาจารย์แหลมครับออกมาข้างนอกเลยครับพี่น้องครับอู้โอ้โหถ้าอย่างนี้มีดูที่คอหน่อยครับครับไม่ต้องพูดถึงให้อาจารย์แหลมดูก่อนเลยดูเห็นไหมมีอยู่ครับเยอะเลยแหละครับมีอยู่นะครับแบบนี้ดูครับพี่น้องครับชี้ออกมาเลยนี่โอ้โหเป็นเส้นขาวเหมือนหนวดนะพี่น้องครับครับถ้าอย่างนี้อยู่แข้งก็น่าจะมีนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะอาจารย์นี่ที่คอดเยอะเลยครับพี่น้องครับโอ้โหเดี๋ยวดูใต้ปีกก่อนพี่น้องนี่แหละครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่ใต้ปีก2ฝั่งเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเป็นฝั่งนู้นเนาะมีทั้ง2ฝั่งเนาะอาจารย์แหลมเนาะนะครับมี2ฝั่งเนี่ยครับโหยาวมากครับท่านนี่สวดออกมาทั้งทีเลยท่านนี่สวดออกมาเลยครับผมครับผมโผล่มาเลยนะครับเอ้าดูที่ตรงหัวเข่านกหน่อยอาจารย์โอ้โหเพิ่งเคยเห็นครับนะมันมีแปลกๆมาเรื่อยแล้วครับนกหัวเข่าจะมีไหมบ่มีหัวเข่าถ้ามีส่วนมากจะเป็นเส้นสีดำๆครับพี่น้องครับนะไม่ค่อยมีเส้นขาวๆนะครับถ้าเป็นหัวเข่าจะเป็นเส้นดำนะครับไม่มีครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีเส้นดำเผื่อโอ้โหมีตามตัวทั้งหมดเลยครับคล้ายๆตัวที่ผมเอามาจากอุบลนะอาจารย์แหลมแต่ว่าตัวนั้นไม่รู้ว่าใต้ปีกจะมีไหมนะแต่ว่าตัวนั้นก็คือมันขึ้นสูงเฉยๆครับมันขึ้นสูงนะครับเงยผมครับผมดูครับหนึ่งกุกกันนะครับนี่ปากกอดเห็นไหมครับนี่เสริมเข้าไปอีกนะครับสำหรับปีกใหญ่สั้นแล้วก็ปากกอดครับปากสั้นด้วยโอเคครับผมนกขนหมานครับไม่เคยเห็นนะครับผมครั้งแรกเลยครับไปโอเคครับก็คงจะได้กลับบ้านกับผมหรือเปล่าหรือว่ายังไงจันฮะไม่ไปกับผมก็โอเคไปกับจีนกันครับผมนะผมอยากไปวิเคราะห์ครับพี่น้องครับนกจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทำเป็นเสียงไงนี่ฮะถ้ามันตูดเสียงถ้ามันเสียงไงคือยังอาจารย์เราผู้ดังวันนี้วาบลูกเสียงกังโอ้เฮ็ดกังกัง
เฮียกเลี้ยงเด้อย่าเฮียกเลี้ยงเฮียกกันดีก็อย่างกลางไปใหญ่ครับนกประมาณนี้แหละโดยประมาณแต่กลางแน่นอนอ่ะยังไม่ฟันธงขนาดนั้นหรอกครับผมแต่ว่ามันไม่มีลง3ตัวไม่มีลง3ตัวไม่เฮียกกันดิพันโอ้โหโผล่ออกมาเลยพี่น้องนี่แต่ว่านกเคยเห็นนกความนี่นกอีปูนกอีปูนี่เห็นบ่นี่ตัวได้ว่าเชื่อเปิดเสียงหน่อยเริ่มยู่เหรอครับนี่อ๋อนั่นครับในตัวไหนที่ผมเอาน้ำมันตะไคร้กินนี่เลยครับนี่ตัวที่ได้วันนั้นใช่ไหมจันผมเปลี่ยนกงเนี่ยผมเอาโกงงามๆมาใส่ไปเอามาชมหน่อยจันโอ้โกงงามมาใส่ไปสีมันก็จะไม่ต่างกันมากครับพี่น้องครับนกบ่อยเดียวกันหน้าครับหน้ากับที่พวกต่างกันครับแต่ว่าไม่มีเทศตัวนี้ไม่มีเส้นขนแมวนี่เห็นบ่ครับเริ่มยู่เหรอนกโอ้โหลองดูนกครับนกบ่อเดียวกันเด็ดครับบ่อนี้แหละนะครับที่ผมไปตามทำคลิปอะเนาะครับบ่อวันนั้นที่ว่าเป็นเสียงเล็กอะแมนครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นลายใหญ่ครับแมนลายใหญ่นิดนึงโอ้โหลองเลี้ยงดูครับอาจจะขึ้นช้าขึ้นเร็วอีกเรื่องนึงนะครับมันอาจจะแต่ผมคิดว่าบอนี่อ่ะบ่ผัดข้างปากควายนี่บ่ผัดครับผมครับผมเพราะอะไรมากมันได้ง่ายมันเดี่ยวง่ายมันสุดตัวไหมเพราะอาจารย์ได้แล้วมาอาจารย์ก็ได้ตัวว่าตัวนึงเกิดสวยครับเขาทานกครับว่าตัวไหนว่าหันได้นี่ลองดูขึ้นคอนซะหน่อยครับหุ่นแม่ลองดูนกบอนี่มันนี่ก็เป็นตะน้ำนกบอยปูผ่านเลยครับพี่น้องครับฝุ่นปีกสุดสลับปีกเว้ยอาจารย์พูดเลยว่าพูดเลยอะไรหลังมันบ่ป๋าได้นกก็สิมันนึกว่าเนาะเนี่ยครับต้องดูอย่างเงี้ยครับนกช่วงนิ่งช่วงนี้แหละมันดูปีกมันถือว่าแป๊บกล้วยกันพอดีอันนี้นกถ่ายขนขึ้นสุดแล้วนะครับขาดชุดแล้วครับโอ้โหใต้ขนปีกนะพี่น้องครับถือว่าจะเอาไปศึกษานะครับนี่อันนี้มาเสียตังค์อยู่แล้วครับผมนะครับ5แดงครับพี่น้องครับเสียก็ไปเสียไปยะเสียทีมงานครับเอออีกอันนึงแข้งครับพี่น้องครับผมลืมบอกนะครับแข้งนก1กลุ่มนี่จะเป็นแข้งเหลี่ยมนะครับจะเป็นแข้งเหลี่ยมนะจะแหลมจะเป็นแข้งเหลี่ยมสั้นซะส่วนใหญ่เลยไม่ได้บอกว่าทุกตัวนะครับครับจะเป็นนกแข้งเหลี่ยมสั้นนะครับแต่ถ้านก2กลุ่มจะเป็นแข้งยาวๆมนกลมหนาหัวอูมนะครับนั่นคือแข้งนก2กลุ่มนกตัวนี้นกตัวนี้มันที่เป็นขึ้นยังนกตัวผมแห่จันทร์อรุณไปตัวที่แรกบอนี่ผมได้มาก่อนมูตัวแห่จันทร์อรุณไปครับตัวสองผมลงเทียบตัวครับนี่ผมก็กำลังวิเคราะห์เพิ่มอีกนะครับเพราะว่า1ได้จุดตรงปากแล้วนะครับพี่น้องครับปากสั้นเล็กนี่ก็คือส่วนมากจะเป็นนก1กุกแล้วก็ปากกอด2ก็คือสนับปีกใช่ไหมครับจะใหญ่สั้นนะครับแล้วก็แข้งครับแข้งส่วนมากจะเป็นแข้งเป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็สั้นครับพี่น้องครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับฮะส่วน2กุกก็เหมือนที่ผมพูดแข้งจะยาวๆหน่อยปอกแข้งจะเยอะกว่าแล้วแค่พร้อมพอแล้วครับลง2กุกครับตอนนั้นขนาดได้ซั่วชิดิ้งซั่วชิดิ้งไอ้เฮานี่โอ้ยทําใจขึ้นได้นก2กุกหอยนกถือว่าได้ของดีแล้วครับวันนี้แต่ว่าจะต้องเอาไปทดลองก่อนครับเพราะว่าไม่ทราบว่ามันจะยังไงบ้างนกตัวนี้นะครับแต่ที่รู้คือประวัติมีแล้วว่าเป็นนกที่มีเส้นขนแมวที่ใต้ปีกครับโอ้โหเยอะมากครับตามตัวตามปีกโผล่ออกมาเนาะอ่ะเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องเอากลับบ้านด้วยครับพี่น้องครับเอาไปศึกษาครับพี่น้องครับไปศึกษาไปทดลองนะครับจริงๆก็เยอะแล้วล่ะอยู่บ้านนะแต่ว่าถ้ามันเห็นแปลกๆอย่างนี้ก็อยากจะเอาไปทดลองเอาไปศึกษาดูว่าถ้านกมีประเภทเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันได้แล้วถ้ามาคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราศึกษาแล้วปุ๊บนี่ถ้าพี่น้องท่านไหนได้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยสามารถที่จะยิ้มไว้เลยนะครับจะดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวรอทดลองนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับพี่น้องครับ1ปีมีแน่นอนแหละจะขึ้นช้าขึ้นเร็วยังไงแต่บ่อนี้มันเป็นบ่อที่ขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วครับแม่นครับมันเป็นบ่อดีอยู่นะครับเนาะอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับกับวันนี้ได้นกเส้นขนแมวทั้งใต้ปีกทั้งอะไรเต็มหมดเลยครับไปว่าครับผมอาจารย์แหลมสวัสดีครับ